อันนี้เป็นพักกินตะกาดมันสิล่ะเอาแบบนี้ออกเอาแต่แบบนี้เอาคือเอาแต่แบบนี้ใบมันเป็นยังใบมันบ่ฮู้บ่เคยกินอะสมมุติสวัสดีเด้อทุกคนเราขอไปเอ้ามันสิเปิดคลิปได้อยู่บ่ลงจังเออเอ้าน้ําก็หัวโอ้ยกดได้หนาวแฮ่หนาวแล้วอ่ะเอ้าอู้ลงจังไหนวะไปลงเปิดคลิปมาก็ลงเลยนะเปิดยังบ่ได้เปิดเลยเอาล่ะเนาะทุกคนกะกะว่า6กับ2ทีมซ่าแนวเนาะซึ่งในตอนนี้แบบมีคลิปนี้คลิปนี้รู้สึกว่าสิเปิดลําบากขนาดอูไปโอ้เออย่าไล่อยู่นี่เกือบกับบ่แม่นเกือบมันบ่แม่นเกือบจับนะโอ้โอ้ยป้าข้าวถือดูใช่ป่ะเขียวมาไปที่ทางอึบบ่ได้เห็นนี่น่ะเกือบอันนี้มันเอ้ามันสิได้ซื้อไวเลยมันบ่แม่นเกือบลุยพื้นมันมื้นมันถือในเมืองนะเกือบอันนี้นะเปื้อนหมดเลยทีเปื้อนแล้วก็ยังเปื้อนหมดเลยก็ยังว่ะเนาะทุกคนอากาศหนาวเนาะเอามาเก็บผ้าพายที่เนี่ยเกิบถีบแบบว่ามันเป็นเนาะนี่เนาะมันเป็นอีหยังก็มันย่างขนาดมันบ่แม่นอันอีหยังเก็บบ่ได้เลยนี่เนาะอันตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ทงไฮทงหน้าข้างภูเขาเนาะทุกคนแล้วก็น้องอูแบบว่าสีผ้ามาเก็บผักผักผ้าเนาะบ่แน่ใจกันว่าผักผ้านี่ถีบเคยรู้จักบ่เลือดน่ะจะมีโอ้เจ็บหูอันนี้มันจะเกิดแถวนี้บ่หุ่นใส่หน้าคนไทยอันนี้ขจูดองศาของเรานี่ทุกคนเป็นการหาอยู่หากินแบบธรรมศาสตร์16องศา16องศาว่ะเดี๋ยวนี้ไรมื้อนี้เฮา12องศามาเมื่อเฮามานะมื้อเฮามามื้อใดนะโอ้สองแล้วหัวไม่คิดว่ามันจะแดงหนาเอ้ยจนกลับมือเป็นแดงเลยหนาจนกลับทุกคนมันหนาวอยู่เลยมันหนาวใส่เดี๋ยวตอนนี้แบตสิเบิ้ลแหละเปลี่ยนแบตกันนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่บ่อนเก็บผักแหละซึ่งผักนี่ถิบหนาจะบ่ค่อยกินติบ่นี่เฮาหอดแล้วเนาะอันนี้เป็นผักกินตะกาดมันสิล่ะเอาแบบนี้ออกบึงเดินผักอันนี้คือกินอยู่บาดเอ้ยก็มีได้นี่เอาแต่แบบนี้เอาคือเอาแต่แบบนี้ใบมันเป็นยังใบมันบ่ฮู้บ่เคยกินอะสมมุติเมื่อทําบ่เก็บได้เป็นเป่าถ้าแบบมันอันนี้ได้มันก็ต้องแบบว่ากินได้ติมันก็น่ากินได้แต่มันขี้หูเฮงได้เนี่ยมันขี้หูเฮงแบบมันขี้หูเฮงแบบนี้กินแม่ค่ะกินแต่การก็เลยกินแต่การอ่ะแสดงว่าเขาต้องเก็บแล้วเมื่อแก้การออกเยื่อนั่นวะต้องฟาวเก็บฟาวนี่ป่ะเอาอ่อนๆหน่อยเด้อย่าลืมนะนี่เนาะทุกคนอันนี้เคยกินบ่มันเป็นแนวนี้เนาะคือไปอย่างคิวเนาะคือแบบว่ากินคล้ายๆกันเนาะพาไอ้ที่มาเก็บผักเนาะทุกคนผักแบบผักภูเขาอีกนี่เนาะผักแปลกๆมันจะอยู่นำให้นำส่วนหรือว่าคันนามันอยู่นะเออเนี่ยแซ่อันนี้เล่นหมดเลยนี่เนาะทุกคนมันจะเป็นอยู่สภาพจังสี่ยังคือกินโบเป็นนี่แหละเนาะอุ้นเนาะคือแบบว่าจักจังไหนแปลกๆเนาะบางคนเขาเอาไปยู่กินก็แล้วบอกมันแปลกๆคือกกหยาเนี่ยนะจะลองกันกินบ้างคือจะกินเด้ออันแมนมดบ่นี่บ่แมนเก็บผิดบ่นี่แมนเนาะทุกคนมันจะเป็นจังซี่
มันบ่เคยกินบ่เคยกินว่ะคิดว่าผักกะพร้าแบบบ้านเอื่อยบ่บ่แม่นมันคนหลายแบบผักกะพร้าแบบหูคือกันนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศยามเช้าๆเนาะหลังจากแบบตื่นนอนกับน้องอูประมาณ 6:00 น.เนาะ 6:00 น.แล้วก็ประมาณ 6:00 น.ไป 7:00 น.แล้วเฮาก็ขี่รถออกไปเพื่อเก็บผักเนาะซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 25-30 นาทีเนาะจึงฮอดปอนนี้แล้วก็แบบอากาศดีๆแบบบ่ร้อนเนาะอากาศเย็นๆเนาะแล้วก็มีภูเขาแล้วก็ผักอันนี้แบบอูอยากอันนั้นอยากให้ทิพย์ได้กินลองเบิ่งเนาะเพราะว่าน่าจะบ่เคยกินกับบ่เคยกินอะลีเนาะอยู่บ้านน่าจะบ่มีเลยเพราะว่ามันขายคืนบ่แน่ใจว่ามีบ่หรือถ้ามีก็น่าจะบ่เคยกินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันมันแบบคิ้วๆอันได้ยินน้องไผ่ว่าเนาะตอนทิพย์สีมาบ้านอูหันว่าอูไปเก็บผักผ้านะผักกะพร้าเนาะคือบ้านทิพย์มันมีผักกะพร้าแต่ว่ามันซื้อคือกันเนาะแต่ว่ามันจะคนละแบบแล้วก็ตอนที่เฮาไปเก็บนี่ก็ซิมี่เนาะแต่ว่าต้นนั่นผัดอูผัดบ่กินเนาะบ้านทิพย์ละกินเอามาใส่แกงกะปูใส่ฮ้อยละแม่นแซ่บเนาะสำหรับผักกะพร้านะส่วนตัวที่อันอูผ้าเก็บนี่ละแม่นบ่เคยกินเลยท่านผู้ชมจื้อกินหญ้ายังคิวเนาะบ้านทิพย์เอิ้นหญ้ายังคิวอยู่ไทบ่แน่ใจว่าเอิ้นหญ้ายังเนาะทีแบบเวลาเฮาแบบอันบาดมาหรือว่าผ้าถึกมือยังหั่นน่ะเลือดออกหั่นเฮาสิมักเอาไว้นะมันยำๆๆแล้วก็ใส่บาดหั่นเนาะคือแบบอันกินของผักกับผ้าที่อูผ้าทิพย์เก็บนี่ก็คือกินคล้ายๆนั่นเลยกินแบบด้มเบิ่งเลยเจ็บหัวเนาะแต่ว่าอูเพราะว่าหอมที่มาว่าคิ้วให้ขายคือนะหญ้ายังคิ้วเนาะหญ้ายังคิ้วนะจะเป็นหญ้าซื้อให้ยังจักอย่างเนาะอยู่ไทเอิ้นนะแบบเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ชมคิ้วนี่เนาะทุกคนหลังจากที่เก็บผักมาแล้วแล้วก็น้องอูก็เป็นคนแต่งกินเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายไปเป็นคลิปแบบซิวๆไปดื่มด่ํากับธรรมชาติเนาะในยามมื้อเช้าเนาะซึ่งหลังจากที่แบบเก็บผักมาแล้วอูก็เป็นคนแบบแต่งกินเอียงเห็ดอันนั้นเห็ดสุภักให้ทิพย์กินเนาะซึ่งรสชาติก็ออกเป็นแบบว่าเป็นจังได๋วะอูเป็นแบบหวานๆเนาะมันก็บ่ถึงกับหวานจะบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋เป็นแบบออกคล้ายๆคือผักกันจ้องแต่ก็บ่แม่นเนาะแล้วก็คล้ายๆคือผักขาดแต่ก็บ่แม่นแต่ว่าคล้ายๆกันเป็นประมาณนี้แล้วก็มันจะหอมแบบเครื่องเทศอีหยังก็แซ่บดีกินเทื่อที่1ก็แบบรู้สึกกินสิแบบแข็งๆเนาะกินแบบแปลกๆกินคิ้วๆนะคือหญ้ายังคิ้วนี่หญ้ายังคิ้วก็ได้ทุกคนหญ้ายังคิ้วเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี่นะเป็นดอกขาวๆตัวนี้เนาะที่แบบเวลาเฮาใส่บาตรแล้วมันสิอันเอาอันนี้มาใส่บาตรเวลาเป็นบาตรเป็นลาเป็นเลือดออกนะกินคล้ายๆนั่นแหละที่รู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะแต่ว่าอันหลังจากที่แต่มันก็แซ่บได้แซ่บเนาะแล้วก็ปัดกินเดือที่2นี่เริ่มแบบว่าเออแซ่บแล้วก็บ่กินบ่คิ้วเนาะเพราะว่ามื้อนั้นกินตอนเที่ยงกินมื้อมืดแล้วก็มากินตอนแลงก็คือว่าแซ่บก็แซ่บดีเนาะแปลกๆอันนี้ก็คือแบบการชิมอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองที่เฮาไปแต่ละท้องเขตมันก็สิมีแบบอาหารกินที่แตกต่างกันเนาะทุกคนก็แซ่บดีแล้วก็บ้านน้องอูก็ส่วนหลายมากินผักเนาะทิพย์ก็มากินผักแต่ว่าบ้านทิพย์บ่ค่อยอันเฮ็ดเมนูผักเลยแต่ว่านี่เพิ่นเฮ็ดเมนูผักกินตลอดเนาะก็สิจบคลิปไว้เท่านี้เนาะท่านผู้ชมคลิปที่แต่งกินเนาะทิพย์ไอ้น้องอูได้เอาลงไปทาง2น้องอูเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้เอาลงน้ําลังไปตามคิวเนาะทุกคนเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อเพิ่นทิพย์ก็ไป
ไปกินเจียงเนาะมื้อนี้กินเจียงแล้วก็มื้ออื่นเป็นมื้อใหญ่เนาะยังบ่ได้ทันได้ไปเลือกสูตรว่าสิใส่สูตรอีหยังจังได๋ต้องท่าติดตามชมเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อทุกคนขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็ช่วยเหลือทิปตลอดมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย